สวัสดีค่ะเพื่อนพบกับแม่นุ้ยนะคะแม่บ้านไร้สาระอีกแล้ววันนี้แม่นุ้ยนะคะจะพาเพื่อนๆมาเรียนหนังสือในอเมริกานะคะก็คือมาตามติดชีวิตแม่นุ้ยว่าใน1วันเนี่ยแม่นุ้ยเรียนอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะจะบอกว่าชีวิตปกติของแม่นุ้ยนะคะแม่นุ้ยก็มีเรียนเทอมนี้เรียน3วิชาคือ Sociology เรียน Statistics แล้วก็เรียน English Writing and Reading นะคะแล้วแต่คือที่มาเรียนที่อาคารที่โรงเรียนนี้ก็จะมีแค่2วิชาก็คือ Sociology แล้วก็ English Writing and Reading นะคะวิชาแรกที่แม่นุ้ยจะเริ่มเรียนก็คือ Sociology ก็จะเกี่ยวกับสังคมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าแปลเป็นบ้านเราเนาะก็จะแบบอ่านเยอะมากแล้วก็ฟังทฤษฎีต่างๆฟังเลคเชอร์อาจารย์รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะแต่เราก็พยายามเข้ามาเรียนทุกวันก็คือให้อาจารย์ได้เห็นหน้าเราอย่างน้อยเขาก็แบบเฮ้ยแม่นุ้ยค่ะเขาเห็นความตั้งใจของเราอะเรามาเรียนทุกวันอย่างน้อยเขาก็ต้องแบบเห็นใจเราแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็ช่วยเหลือได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่แม่นุ้ยพอเขาเข้าใจไงว่าแม่นุ้ยเป็นแบบชาวต่างชาติน้องภาษาอังกฤษอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าแม่นุ้ยขอเขาแบบเข้าไปคุยส่วนตัวในห้องว่าอธิบายนี้มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือได้บ้างค่ะแต่ส่วนมากที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะก็คือเรียนรู้ด้วยตัวเองคือเพื่อนๆ อาจจะเสิร์ชใน Google เสิร์ชในออนไลน์นะคะด้วยหัวข้อหรือวิชาต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบป๊อปอัพขึ้นมาเลยคือมันมีแหล่งความรู้มากมายนะคะในอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นแม่นุ้ยฟังอาจารย์เลคเชอร์ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแม่นุ้ยก็จะกลับบ้านไปค้นใน Google แล้วก็พิมพ์หัวข้อนะแล้วก็จะมีแบบเยอะมากๆเลยในวิดีโอนะคะมาสอนคำอธิบายที่มันอาจจะฟังดูง่ายกว่าในอาจารย์เลคเชอร์เลคเชอร์คือบางครั้งด้วยภาษาอังกฤษที่เราไม่รู้เรื่องด้วยอาจจะฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องนะคะป่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวแม่นุ้ยพาห้องเรียนกันค่ะนี่ก็เข้ามาในห้องเรียนแล้วนะคะจะเป็นห้องเรียนต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้เนาะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนของแม่นุ้ยนะคะแม่นุ้ยเรียนวันจันทร์ก็คือ Sociology Missเดฟิดนะคะเป็นคนสอนเดี๋ยวอาจารย์เข้าห้องเรียนแล้วแม่นุ้ยไม่สามารถเปิดกล้องได้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ไปก่อนตอนนี้แม่นุ้ยก็เรียนเสร็จคลาสแรกแล้วนะคะก็คือเรียนประมาณ1ชั่วโมงต่อไปแม่นุ้ยจะเป็นคลาสที่2นะคะก็จะคือจะไปเรียนภาษาอังกฤษก็คือจะไปเรียนอยู่ที่คาน1เดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะมีเวลาเบรกแค่15นาทีนะคะเพราะว่าคลาสแรกเนี่ยเรียนจบประมาณเที่ยง15แล้วคลาสที่2ก็เรียนต่อตอนเที่ยงครึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนที่จะไปเรียนวิชาที่2เดี๋ยวแม่นุ้ยจะไปโรงอาหารก่อนนะคะจะไปซื้อพวกแซนด์วิชเพราะแม่นุ้ยลืมห่อกับข้าวมากินเวลา15นาทีที่เบรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะตอนนี้แม่นุ้ยก็ได้สมูทตี้มาแก้วนึงนะคะแล้วก็มีทูน่าแซนด์วิชนะคะก็รอนานนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ไปเข้าห้องเรียนกันเลยเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ถามว่ายากไหมก็ทั้งมียากทั้งมีง่ายนะคะส่วนจุดที่ยากคือเป็นคล้ายๆกับ writing part ที่มันยากเพราะว่าเราคิดคำไม่ออกส่วนอันที่ง่ายคือง่ายสำหรับแม่นุ้ยคือแม่นุ้ยก็พอฟังรู้เรื่องไงก็คือถามอาจารย์รู้เรื่องเพียงแต่มันคิดคำไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเท่านั้นเองต้องไปเรียนในห้องนี้เดี๋ยวแม่นุ้ยต้องยืนกินอันนี้หน้าห้องเรียนเนี่ยเพราะมันเอาของเข้าห้องเรียนไม่ได้โอเคค่ะตอนนี้ก็คือบ่ายสองครึ่งกว่าๆแล้วนะคะตอนนี้แม่นุ้ยก็เรียนเสร็จวิชาที่2แล้วส่วนวิชาที่3ของแม่นุ้ยเนี่ยเป็นออนไลน์นะคะแม่นุ้ยก็จะกลับบ้านแล้วก็จะไปเรียนที่บ้านนะคะวันนี้คือเยอะมากเพราะว่าต้องเขียนเอสเซย์ส่งแล้วก็พอส่งให้อาจารย์ดูเนี่ยก็คือส่วนมากคนไทยเนาะเราก็จะผิดตรงแกรมมาการเรียงประโยคหรือเราใช้ประโยคที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแม่นุ้ยก็ต้องมาเขียนที่ห้องแล้วก็ให้อาจารย์ตรวจที่ห้องแล้วพอเรากลับบ้านเงี้ยเราก็ไปแก้แล้วก็เอามาส่งอาจารย์อีกถ้ายังผิดอีกเราก็ต้องไปกลับไปแก้อีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือขอคอมเมนต์กับอาจารย์ว่าควรแก้ยังไงนี่แหละค่ะก็เป็นชีวิตแม่นุ้ยนะคะนักศึกษาเดี๋ยวจะเอาให้โชว์เนี่ยแก้เยอะมากเลย2หน้ากระดาษคือแม่นุ้ยก็เรียนสายวิทย์คณิตมาไงไม่เคยเรียนแบบวิชาอังกฤษแบบเยอะแยะมากมายอย่างนี้เนาะอยู่ที่เมืองไทยก็ไม่ได้เรียนอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าค่อนข้างหนักหนาพอสมควรเหมือนกันนะคะสำหรับวิชานี้ของแม่นุ้ยนะคะแต่แม่นุ้ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็ต้องใช้เนาะเยอะมากเลยอะแดงหน้ากระดาษเลยอาจารย์ไม่ใช้ปากกาแดงนะอาจารย์ใช้ดินสอแต่อาจารย์เขาก็ช่วยอะช่วยแล้วก็แบบก็รู้สึกดีที่อาจารย์ช่วยแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้น getting better นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่นุ้ยจะขับรถกลับบ้านแล้วก็จะใช้เวลากลับบ้านอีกประมาณ45นาทีนะคะจนถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นก็คงจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปทำงานตอนเย็นค่ะพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แม่บ้านไร้สาระไปก่อนบ๊ายบาย